เมนูเค้กชิฟฟ่อนงาดำวิธีทำเค้กชิฟฟ่อนเทงาดำตราข้าวทองลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟอ่อนคนจนกระทั่งสุกดีแล้วปิดไฟแบ่งงาดำตราข้าวทองคั่วสุกออกเป็น2ส่วนเตรียมไว้นำงาดำส่วนที่2เทลงในเครื่องปั่นปั่นจนกระทั่งละเอียดจากนั้นแบ่งออกเป็น2ส่วนใส่แป้งสาลีทำเค้กผงโกโก้เบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายงาดำตราข้าวทองคั่วสุกและงาดำตราข้าวทองปั่นละเอียดลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทไข่แดงน้ำมันพืชนมข้นจืดและน้ำลงในภาชนะคนจนส่วนผสมเข้ากันใส่ส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะตีไข่ขาวกับครีมออฟทาท่าด้วยความเร็วสูงสุดเติมน้ำตาลทรายตีจนส่วนผสมไข่ขาวตั้งยอดคนตะล่อมไข่ขาวกับส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้จนเข้ากันดีเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้แล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 15-20 นาทีนำออกจากพิมพ์แล้วพักไว้จนเย็นแบ่งเค้กออกเป็น2ส่วนเตรียมไว้วิธีทำฝัดงาดำใส่ผงวุ้นและน้ำตาลทรายลงในภาชนะเติมน้ำและนมข้นจืดนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มจนเข้ากันดีแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนผสมงาดำตราข้าวทองคั่วสุกปั่นละเอียดคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นฝัดงาดำวางเค้กชิ้นที่1ลงบนแผ่นรองราดด้วยฝัดงาดำแล้วเกลี่ยให้ทั่วทำเช่นเดิมจนครบ4ชิ้นบีบตกแต่งด้านบนด้วยฝัดส่วนที่1เป็นเส้นตารางให้สวยงามรอจนกระทั่งหน้าฝัดทรงตัวเล็กน้อยแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีนำออกมาตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเค้กชิฟฟ่อนงาดำคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.ข้าวทอง.com และ Lazada